ผมก็ไม่เคยดูนะครับเป็นหน้าที่หนึ่งครับวันนี้มาโชว์เสน่ห์มาจังหวะค่ะก็วันนี้เป็นการเปิดตัวนะคะพรีเซนเตอร์แม็กกี้ค่ะแล้วก็เป็นซอสปรุงอาหารฝาเขียวด้วยนะคะสูตรเข้มข้าวเหนือค่ะเดี๋ยวก็ติดต่อทานแม็กกี้มาตลอดเลยทานมาตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกดีใจมากค่ะคุณแม่ยิ่งดีใจไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเราก็แบบเหมือนใช้ทุกซอสของเขามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแบบซอสเดาะจิ้มไม่ว่าจะเป็นแบบจะผัดอะไรก็ซอสฝาเหลืองรสกลมกล่อมนะคะหรือว่าวันนี้ค่ะก็เปิดตัวซอสฝาเขียวนะคะยังไงก็ฝากแม็กกี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยค่ะคือเบลว่ามีโอกาสได้ทำอาหารบ่อยมากโดยเฉพาะในละครใช่ป่ะคะซึ่งเราจะมีการทำจริงแบบจริงๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเราว่างเรากลับบ้านเราก็แบบอยากจะลองทำเมนูนู้นเมนูนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเอาจริงๆก็แบบเริ่มคล่องเริ่มชินจากการถ่ายละครนี่แหละแล้วระดับความอร่อยเบลว่าไงบ้างก็คุณแม่ต้องชมอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าเบลรู้สึกเองนะว่าเบลเป็นคนที่แบบปรุงได้รสชาติแบบข้าวเหนือดีก็หลังๆมาจะเป็นเมนูไข่เจียวกะเพราอะไรเนี่ยแหละคือเบลเป็นคนชอบทานอาหารไทยที่เป็นรสจัดแต่ว่าคือถ้าเราทำเองเราก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยแบบเลือกเป็นเมนูที่แบบง่ายๆแล้วก็เมนูนี้คิดร่วมกันกับแม็กกี้ด้วยค่ะว่าแบบอยากจะรวมทั้งกะเพราและไข่เจียวมาไว้ในจานเดียวกันก็เลยเป็นไข่เจียวแม็กกี้กะเพราแซ่บที่ทุกคนลองไปทำกันได้นะคะใช่ค่ะก็คือจะเป็นเมนูพิเศษที่ทางแม็กกี้เนี่ยเขาจะไปร่วมกับร้านอาหารกว่า50ร้านค้านะคะก็เป็นเมนูพิเศษค่ะกับเมนูสตรีทฟู้ดอันนี้ค่ะรับรองอร่อยแน่ค่ะหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจนะคะไปดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ของแม็กกี้เลยค่ะคำถามว่าเวลาอยู่ที่กองโป๊ะเขาก็ต้องแบบคือเขาก็ไม่ค่อยชมเบลเท่าไหร่ค่ะถ้าเขาจะชมเขาจะชมแบบเมนูชมจานแต่ไม่ชมเบลอะไรเงี้ยกินหมดกินหมดค่ะถ้าได้ดูเบื้องหลังเคยมีทำเมนูไข่เจียวเหมือนกันนะคะในละครแล้วก็แบบเอ้ากินหมดเลยอะไรเงี้ยที่ว่าที่อาหารอร่อยแล้วต้องทำเมนูแบบนั้นซ้ำๆนะครับเป็นแบบนั้นไหมก็เป็นนะคือมันเป็นเมนูที่เรามั่นใจไงค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเบลนะคะฝากแม็กกี้ด้วยนะคะทุกคนอย่าถามเบลนะคะคือช่วงนี้กระแสที่หายกับเบลขาค่ะไปค่ะอ๋อมาได้ยังไงไปทริปทริปล่าสุดอันนั้นเป็นทริปที่ไปกับทางลูกค้าแล้วก็พาผู้โชคดีค่ะได้ไปเที่ยวกันพูดออกมาหลายคนก็แบบเอ๊ะมันดูแบบว่าเป็นไปได้นะโอ้ตั้งแต่หนังแล้วเนี่ยใช่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนังด้วยที่ทำให้แบบทุกคนชวนคิดแต่ว่าเอาจริงทริปนั้นคือได้เจอกันวันนั้นวันเดียวเลยค่ะที่แบบใช่ที่ได้ไปเจอกันคือบังเอิญว่าเราได้ไปที่ตรงที่เป็นลานสกีเราพายุหิมะเข้าพอดีแล้วเบลก็แบบทริปทางที่เบลยืนอ่ะเหมือนลมมันเข้าหน้าเบลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็พยายามเหมือนช่วยๆกันว่าแบบจะทำยังไงดีเพราะว่าถ่ายรูปไม่ได้ลืมตาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีแบบช็อตช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือแฟนๆที่กันแล้วรู้สึกไงบ้างคะแบบหรอคะอ๋อก็หวังว่าจะมีผลงานต่อๆไปกับใบละกันค่ะมีคุยไหมคะเพราะว่าเขาเป็นแบบยอดอาร์ติสต์เองไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ค่ะก็จะมีแบบนิดหน่อยเวลาที่เดี๋ยวจะมีงานหรือว่ามีอะไรที่แบบจะต้องตกลงร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้งานตกลงคือมาด้านหนึ่งยายของไบเขาแบบชอบเบลด้วยใช่ค่ะก็คุณย่าคุณยายเป็นแฟนคลับค่ะก็ดูละครก็เลยไบก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวหลังจบงานถ่ายรูปกับที่บ้านได้ไหมไบก็บอกได้สิมาเลยอะไรอย่างเงี้ยการรู้กันต่อแล้วค่ะโอดโอ้ค่ะก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรค่ะอนาคตไม่แน่อย่างนี้แหละค่ะอนาคตมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามจินได้จินได้จินได้แฮชแท็กดีๆคือมาแล้วนะคะตอนนี้โอ้ค่ะเบลเห็นแฮชแท็กเบลเห็นแต่ว่าเห็นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหลังๆแบบไม่ค่อยมีเวลาได้ดูเท่าไหร่ก็จะได้เจอกันเร็วๆเรื่องงานน่าจะยังค่ะถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องงานล่ะคะอุ๊ยค่ะไม่ได้เจอค่ะไม่ได้คุยส่วนตัวเลยคุยแต่เรื่องงานอะไรนะเดี๋ยวเองก็ยุ่งใช่ๆๆ
เขาตอนนี้โสดไหมคะโสดค่ะโอ้ยสนิทค่ะพอเรามีการแบบออกประกาศว่าตัวเราโสดเอ้ยแต่ว่าเราก็แบบว่าอยากได้คนที่เราคุยบ้างอะไรแบบนี้มันมีเข้ามาบ้างไหมเดิมคือก็มีเข้ามานะแต่ว่าก็ยังคุยกันแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีอะไรที่มันมากเกินไปแบบกว่าเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยก็อะไรฟิลนั้นอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้มีเวลามากกว่ากับใครถือชั่วโมงแล้วต้องกลับแล้วไม่ก็คือแบบก็คุยอะไรแบบเหมือนทำความรู้จักก่อนอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะก็พอมีบ้างเพราะว่านั่นคือการเข้ามาจีบใช่ไหมครับคืออย่างที่เบลบอกคือถ้าแบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเบลอาจจะแบบว่าตกแบบไม่ไหวอะไรอย่างนั้นก็คืออยากให้แบบถ้าคุยกับใครจริงๆก็อยากแบบทำความรู้จักกันก่อนมากกว่าเราต้องเริ่มจากการที่เบลว่างก่อนหรือว่าเริ่มจากการที่แบบผู้ชายคนนั้นเขาต้องมาในรูปแบบไหนที่เบลถึงแบบรู้สึกว่าอ่ะคนนี้ต้องไปต่อได้ต้องว่างก่อนละช่วงนี้งานรุมเร้าอีกแล้วแสดงว่าก็ต้องยาวเลยหรอต้องการว่าต้องโฟกัสกับงานยาวไปเลยนะครับมันก็คือไม่เกี่ยวหรอกค่ะมันก็แล้วแต่ว่าแบบจังหวะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันจะใช่ถึงงานยุ่งแค่ไหนมันก็อาจจะใช่ก็ได้อย่างงี้อยากมีไหมหรอก็อยากแต่ก็อยากมีแบบที่มันมีความสบายใจด้วยอย่างเงี้ยอะไรอย่างงั้นคุณภาพนี้หมายถึงยังไงพี่เบลมันต้องเป็นคนที่มีเวลาให้กับเราม ันคือเป็นการที่แบบมันต้องแมทช์กันนะเมื่อว่านะแบบเหมือนคุยกันรู้เรื่องมีความคิดเห็นอะไรที่แบบไปในทิศทางเดียวกันหรือแบบมีความชอบมีอะไรที่แบบเหมือนกันคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างช่วงนี้คือกระแสแบบว่าแฟนเด็กอะไรเงี้ยเขาก็มาแรงอย่างที่เป็นเธอไปจับจิ้นกันใหญ่ไปแบบว่าเป็นไปได้ไหมต่างๆอ๋อค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีคุยกับใครเป็นพิเศษค่ะค่ะพี่แจ๊คไปด้วยหลายคนจะสงสัยว่าเป็นยังไงถึงได้มาอย่างนี้ต้องยกย่องค่ะก็คือไปซัพพอร์ตแหละไปซัพพอร์ตพี่ๆน้องๆศิลปินแล้วค่ะคือแบบรู้จักกับพี่ก้องห้วยไร่กับน้องเบลที่เป็นแฟนพี่ก้องอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนมีโอกาสก็ได้ไปให้กำลังใจด้วยแล้วเบลมองว่ามันเป็นงานเฟสติวัลอะเนาะเราเป็นลูกหลานคนอีสานเหมือนกันเราก็ไปเหมือนแบบเหมือนเพื่อซัพพอร์ตแล้วก็อยากไปดูบรรยากาศอยากไปอะไรอย่างนี้ด้วยแหละรวมถึงพาคุณแม่ไปด้วยก็แบบมีทริปไหว้พระเองด้วยค่ะใช่ค่ะรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนงานหมู่แล้วก็มีเหมือนมีเฮียโน้ตเป็นแบบจุดเชื่อมอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะตอนแรกคือเบลกำลังกินข้าวอยู่หลังเวทีค่ะแล้วพี่มี่ก็คือเหมือนประกาศขึ้นมาแล้วเบลก็แบบทำตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็รีบวางช้อนแล้วก็แบบก็ขึ้นไปก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วก็แบบโอ้ขนลุกค่ะไม่คิดว่าคือมันค่อนข้างไกลแต่ว่าคนคือมาเยอะมากๆเลยอ่ะค่ะวางช้อนแล้วขึ้นเลยคือเหมือนเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งอยากจะแบบเหมือนซัพพอร์ตแล้วก็อยากจะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะเราก็แบบที่เดียวเองแบบไลฟ์สไตล์กับแบบพี่ก้องเบิร์นหรืออะไรอย่างเงี้ยเองก็น่าจะแบบว่าคนละแนวกันค่ะใช่เข้าใจก็อย่างที่บอกแหละคืออยากไปเพื่อแบบไปซัพพอร์ตด้วยแล้วก็เหมือนมันก็ได้ให้แบบอะไรตอบแทนแบบใช่เราก็รู้คนอีสานเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ได้จบบ้างไม่จบบ้างกินส้มตำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือได้เจอมิตรภาพระหว่างต่างช่องอะเนาะใช่ก็เหมือนแบบว่ามันได้สนับสนุนวงการบันเทิงด้วยอะค่ะเราก็แบบเป็นฝ่ายซัพพอร์ตละกันจริงจริงงานแบบนี้เองคนในวงการบันเทิงเองแทบจะไม่มีเส้นอะไรบังมาคาดเลยถึงที่เจอมาแบบใช่ค่ะคือเบลรู้สึกว่าเราก็ควรจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแหละเราก็เป็นแบบนักแสดงเขาเป็นแบบศิลปินนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงแล้วเราก็คืออยู่ในวงการเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละค่ะได้ช่วยกระตุ้นท่องเที่ยวด้วยคือความอุ้ยไม่กล้าค่ะมีแต่ศิลปินเบอร์ใหญ่ๆค่ะไม่กล้าไปค่ะไม่กล้าค่ะขอเป็นแบบซัพพอร์ตให้กำลังใจก็พอค่ะโอ้ย
ส่วนมากนิดหน่อยค่ะเราได้ลิตเติ้ลบิดคุณแม่ก็ว่าได้อยู่ค่ะที่พาคุณแม่ไปพาคุณแม่ไปขึ้นภูทอกมาค่ะเป็นยังไงบ้างของมันสาหัสมากมันดุมากมันกระนาดดุเดือดมากบันไดชันมากค่ะแล้วก็ตอนแรกคือแบบเหมือนหอบแฮกแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็คือเอาจริงก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะขึ้นไปจุดชมวิวสูงสุดแต่ว่าขึ้นผิดทางแล้วทีนี้กลายเป็นแบบปีนป่ายเลยอ่ะก็ไหนๆก็มาแล้วเราต้องไปให้สุดอย่างเงี้ยค่ะก็สวยงามมากข้างบนค่ะใช้เวลานานไหมไม่นานเท่าไหร่นะคะพอเสร็จอันนั้นปุ๊บก็ค่อยแบบเดินบนสะพานไม้แล้วก็ลงมาค่ะแต่ว่าช่วงนั้นคืออากาศดีพอดีก็เลยแบบสู้ไหวคุณแม่แข็งแรงมากค่ะก็ขึ้นไปจุดชมวิวอ่ะค่ะไม่เลยค่ะคือเหมือนคุณแม่เขาอยากไปดูด้วยแหละแบบสะพานไม้อยู่กลางแบบตรงนั้นค่ะไม่กลัวไหมแบบประการไปที่แบบนั้นแล้วมันก็แบบเขาถ้าหลายคนจะกลัวแบบที่สูงๆแล้วก็แบบโอ้ค่ะลงก็แอบหวัดเสียวนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างชันแต่ว่าคือเหมือนด้วยเขาทำบันไดทำอะไรไว้ดีแล้วก็มือสองมือแบบเกาะราวแล้วก็ค่อยๆลงมาใจเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะไม่รีบร้อนค่ะคนที่ชอบแบบนี้อยู่แล้วที่ชอบแบบแอดเวนเจอร์อะไรแบบนี้ใช่คุณแม่ก็ชอบค่ะก็ไปมาถ้ำนาคาถ้ำนาคีภูทอกไปมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็พาไปตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ยังแข็งแรงดีกว่าค่ะแล้วคุณแม่เขาก็แบบเป็นคนรีเควสเองด้วยค่ะแล้วก็ไม่ขออะไรเลยไม่ได้ขออะไรเลยค่ะแค่เหมือนนึกถึงตอนก่อนขึ้นไปว่าแบบขอให้ขึ้นไปถึงให้ได้ขอให้มีโอกาสได้แบบขึ้นไปสักการะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะวันเสาร์จะไม่มีเรื่องแล้ววันพุธวันนี้วันอะไรวันพุธไปนครสวรรค์อ๋อไปด้วยใช่ไหมเซ็นเป็นท่านมาสวรรค์เดี๋ยวไปที่จีนนะที่จีน